ทีนี้คุณผู้ชมจะพามาดูกันหน่อยว่าหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนใหม่นี่นะคะถ้ามาเป็นหัวหน้าพรรคแล้วจะต้องเจอโจทย์หินอะไรบ้างเพราะว่าต้องยอมรับคุณผู้ชมคะประชาธิปัตย์นั้นอยู่ในสภาวะตกต่ำที่สุดในรอบ7ทศวรรษนับตั้งแต่ก่อตั้งพรรคนะคะสะท้อนจากอะไรสะท้อนจากยอดผู้แทนเหลือเพียง25คนหลังผ่านการเลือกตั้งรอบนี้ค่ะปี66นะคะขณะที่การเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปี62ประชาธิปัตย์เนี่ยเป็นพรรคที่มีส.ส.52คนนะคะประชาธิปัตย์แพ้การเลือกตั้งติดต่อกัน8ครั้งในรอบ31ปีค่ะคือต้องบอกว่าชนะครั้งสุดท้ายเนี่ยนู่นเลยค่ะกันยายนปี2535แล้วก็ได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลขณะเดียวกันหวนมาดูสนามกรุงเทพมหานครนะคะหลายคนถึงขั้นบอกเลยค่ะกรุงเทพเนี่ยศูนย์พันคะแนนเสียงชาวกรุงในกทม.เนี่ยเรียกว่าเป็นศูนย์เนี่ยติดต่อกันมาถึง2ครั้งแล้วนะคะขณะที่คะแนนมหาชนหรือป๊อปปูล่าโหวตต่ำล้านค่ะประชาธิปัตย์คว้ามาได้เพียงแค่ 920,000 คะแนนนี่เป็นตัวเลขต่ำที่สุดในรอบทศวรรษนะคะนับจากที่เคยมีคะแนนเสียงสูงที่สุดราวๆ 12 ล้าน 1 แสนเสียงในการเลือกตั้งเมื่อปี50ค่ะแล้วการเลือกตั้งปี62นะคะประชาธิปัตย์ก็มีคะแนนมหาชน 3 ล้าน 9 แสนกว่าเสียงขณะที่พื้นที่ภาคใต้หลายคนบอกว่าพื้นที่ภาคใต้ต้องคิดถึงประชาธิปัตย์ใช่ไหมคะแต่ปรากฏว่าเลือกตั้งรอบนี้ค่ะแม้ว่ายังคงครองเสียงสูงสุดในภาคใต้แต่ก็เหลือเก้าอี้เพียงแค่17ที่นั่งนะคะจากทั้งหมด60ที่นั่งคุณผู้ชมคะประชาธิปัตย์ที่ผ่านมาดูเหมือนไม่มีความพยายามในการปรับภาพลักษณ์หลังผลการเลือกตั้งออกมาได้คะแนนน้อยหลายคนบอกคะแนนมันน้อยมากจนน่าใจหายนะคะแล้วที่ผ่านมาก็มีการประชุมเลือกหัวหน้าพรรคมาแล้ว2ครั้งแต่สุดท้ายองค์ประชุมล่มทั้ง2ครั้งนะคะครั้งแรกเนี่ยมีการจัดประชุมใหญ่หลังจากที่คุณจุรินทร์ลาออกจากหัวหน้าพรรคนะคะประชุมไปเมื่อ9กรกฎาคมค่ะปรากฏว่าสุดท้ายนะองค์ประชุมไม่ครบก็ไม่สามารถดำเนินการองค์ประชุมต่อไปได้ครั้งที่2จัดใหม่6สิงหาคมค่ะครั้งนี้แกนนำพรรคร่วมประชุมเพียบเลยนะคะคุณชวนหลีกภัยคุณบัญญัติบรรทัดฐานคุณอภิสิทธิ์นะคะคุณจุรินทร์คุณเฉลิมชัยศรีอ่อนรวมถึงเหล่าบรรดาแกนนำส.ส.อดีตส.ส.ตัวแทนสาขาพรรคด้วยนะคะพอถึงกำหนดเริ่มประชุมค่ะแจ้งว่าองค์ประชุมมีเพียง210คนองค์ประชุมไม่ครบนะคะสุดท้ายก็ไม่สามารถประชุมได้ค่ะแล้วทันทีที่มีการสิ้นเสียงแจ้งองค์ประชุมไม่ครบคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนรักษาการเลขาธิการของพรรคเนี่ยนะคะคือถึงขั้นมีการนำส.ส.ออกจากห้องประชุมไปยืนเรียงแถวหน้ากระดานแล้วก็มีการแถลงประณามต่อเหตุการณ์ประชุมล่ม2ครั้งนะคะและก็บอกว่านี่เป็นพฤติกรรมเลวร้ายไม่เคยเกิดขึ้นภายในพรรคเลยสร้างความเสียหายอย่างมากทีเดียวฉะนั้นคุณผู้ชมจับตาดูให้ดีค่ะรอบนี้จะมีการประชุมอีกครั้งหนึ่ง9ธันวาคมนี้นะคะแล้วตอนนี้มีการประกาศรายชื่อ2คนชิงเก้าอี้หัวหน้าพรรคคนแรกแน่นอนค่ะเรารายงานไปมาดามเดียวัฒนยาบุญนาคนะคะอีกคนหนึ่งก็คือคุณดาราพัฒน์แก้วทองรักษาการรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ค่ะ